ไปดูภาพรวมวันนี้กับท่านรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหมครับท่านครับครับได้ยินครับเสียงท่านค่อนข้างเบาเนี่ยทีมงานดันไลน์ขึ้นมานิดนึงนะครับดีขึ้นไหมครับท่านครับครับได้ยินครับเอาละครับเมื่อกี้ผมมีมาตรวัดน้ำอยู่ที่บางไทรนะครับบางไทรเมื่อวานคุยวันนี้คุณลุงเมื่อวานลุงพอเจตไปซื้ออิฐบล็อกมาหนุนเพิ่มเพราะว่าน้ำขึ้นมานะครับน้องเมย์ที่เสนาทุ่งเจ้าเจ็ดวันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เช็คลุงสมานที่หัวรอวันนี้ก็น้ำก็ที่หัวรอนี่ทรงไม่เพิ่มไม่ลดจากเมื่อวานครับเอาสถานการณ์ล่าสุดแล้วกันครับท่านครับตอนนี้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีเชิญเลยครับท่านครับครับเข้าไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนเลยครับครับครับขนาดนี้ครับน้ำที่แม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำน่านนะครับรวมทั้งต้นน้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแนวโน้มณขณะนี้ภาพรวมนะครับก็ลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ปริมาณน้ำที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับประมาณ 2,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลดลงจากวันนี้นะครับ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลง5เซนติเมตรครับถัดมาครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับไซโฟที่มาจากด้านข้างนะครับหรือปริมาณน้ำทุ่งนะครับที่ไหลลงมานะครับผ่านจังหวัดอุทัยธานีนะครับรวมทั้งปริมาณน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำทับเสลานะครับวันนี้มีปริมาณน้ำที่ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ผ่านสะแกกังลงมานะครับมีปริมาณน้ำลดลงจากวันนี้นะครับ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทับเสลานะครับเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับปริมาณน้ำสูงสุดไหลออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงของปลายน้ำเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำจากนี้ไปของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจะมีแนวโน้มลดลงนะครับในระยะต่อจากนี้นะครับส่วนบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับในการรับน้ำนะครับหรือการบริหารจัดการน้ำนะครับเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำที่มาจากตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็แม่น้ำสะแกกังนะครับมีปริมาณน้ำลดลงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะบริหารนะครับจัดการน้ำในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับที่มีปริมาณน้ำนะครับที่เร่งระบายออกไปบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งของคลองชัยนาทป่าสักนะครับซึ่งขนาดนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่นะครับบริเวณริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับจึงมีการรับน้ำเพิ่มนะครับเข้าไปฝั่งตะวันออกนะครับผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับเพิ่มขึ้นไปจากวานนี้นะครับ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีการปรับลดนะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำท่าจีนลงนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการปรับลดในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการน้ำนะครับภายในของแม่น้ำท่าจีนนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถัดไปต่อจากนี้นะครับเรามาดูปริมาณน้ำในส่วนที่เหลืออยู่ณขนาดนี้นะครับก็คือปริมาณน้ำที่จะต้องไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับวันนี้มีปริมาณน้ำไหลทรงตัวนะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับจากวันนี้นะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ 2,766 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเราจะพยายามคงตัวนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับไปนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในส่วนตอนบนนะครับให้ผ่านลงไปตอนล่างให้ได้เร็วที่สุดนะครับส่วนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจุดที่น้ำก่อนเข้าตัวเมืองนะครับก็วันนี้ระดับน้ำทรงตัวนะครับอยู่ที่ในเกณฑ์ประมาณ 5.64 นะครับเมตรนะครับซึ่งล้นตลิ่งอยู่ประมาณ1เมตรเศษนะฮะถัดไปครับลงไปที่บางไทรเลยนะครับบางไทรปริมาณน้ำวันนี้ผ่านที่ 3,362 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งลดลงนะครับหรือระดับน้ำนะครับลดลงจากวันนี้นะครับ7เซนติเมตรนะครับถัดไปตอนล่างครับก็คือที่สะพานพระราม8นะครับกลุ่มของกรุงเทพมหานครนะครับระดับน้ำวันนี้นะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับ37เซนติเมตรเกือบ40เซนติเมตรนะครับส่วนที่หน้ากองบัญชาการทหารเรือนะครับของกองทัพเรือนะครับระดับน้ำเ
ช้านี้นะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับ8เซนติเมตรนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับส่วนลุ่มน้ำป่าสักนะครับลุ่มน้ำป่าสักโดยภาพรวมณขนาดนี้นะครับระดับน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับไหลเข้าและไหลออกณขณะนี้นะครับเท่ากันแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าปริมาณน้ำต่อจากนี้นะครับก็จะเริ่มปรับลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับที่ลดลงนะครับถัดมาครับในส่วนของรายละเอียดของปริมาณน้ำในทุ่งนะครับวันนี้นะครับผมมีภาพสไลด์นะครับที่จัดทำให้นะครับก็คือสถานการณ์การรับน้ำเข้าทุ่งตอนล่างนะครับครับวันนี้นะครับในทุ่งรับน้ำผักไห่นะครับระดับน้ำทรงตัวครับไม่มีการปรับเพิ่มนะครับระดับน้ำด้านแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะครับสูงกว่าระดับน้ำในทุ่งอยู่80เซนติเมตรนะครับจึงทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำจากในทุ่งออกลำน้ำสายหลักทั้งสองสายนั้นได้นะครับถัดมานะครับในทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ดนะครับทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ดนะครับจะเห็นว่าในส่วนของการรับน้ำเข้ามานะครับจากทุ่งผักไห่นะครับ159ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีการรับน้ำส่งต่อออกไปนะครับในทุ่งพญาบันลือนะครับ101นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำนะครับในทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับสูงเพิ่มขึ้นนะครับจากวันนี้3เซนติเมตรนะครับส่วนทุ่งตอนล่างครับทุ่งรับน้ำพญาบันลือนะครับสูงเพิ่มขึ้น4เซนติเมตรนะครับจากวันนี้นะครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับปริมาณน้ำที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยครับประกอบกับน้ำลำน้ำสายหลักนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับสูงกว่าน้ำในทุ่งนะครับจึงระบายน้ำได้เพียงทางเดียวครับก็คือระบบสูบนะครับวันนี้ภาพรวมเข้ามาเกือบประมาณ170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่เราสูบออกนะครับในส่วนของฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะครับ198ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ81ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในภาพรวมนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพิ่มอยู่ณขณะนี้นะครับเราพยายามที่จะเร่งนะครับรวมทั้งมีการที่จะหาช่องทางนะครับในการที่จะเพิ่มการระบายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำบริเวณตอนล่างของแม่น้ำท่าจีนนะครับหรือบริเวณคลองภายในนะครับที่สามารถจะรับน้ำนะครับเพิ่มได้นะครับก็จะวันนี้นะครับทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับก็จะลงพื้นที่นะครับพยายามไปไล่ดูนะครับประตูระบายน้ำในส่วนไหนนะครับที่ยังสามารถที่จะรับน้ำเพิ่มได้นะครับก็จะทำการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปนะครับส่วนพื้นที่ตอนบนครับเหนือทุ่งผักไห่ขึ้นไปนะครับก็คลองไหนนะครับที่มีการปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะครับเริ่มลดแล้วนะครับก็จะพยายามปรับลดการระบายตามปริมาณน้ำที่ลดลงนะครับเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาในทุ่งนะครับทั้ง3ทุ่งนี้นะครับถัดมาครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางท่านผู้ชมนะครับได้สอบถามมานะครับภาพนี้นะครับขอเปิดไปที่ภาพระดับน้ำสูงสุดนะครับต่ำสุดบริเวณอำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทีมงานดูภาพโอเคภาพนี้นะเดี๋ยวผมทวนนิดเดียวครับท่านครับเดี๋ยวท่านมาเติมที่ภาพนี้นะภาพค้างภาพนี้ไว้นะครับผมให้ผมตามทันแล้วก็ชาวบ้านเพราะว่าเขาก็จะถามอย่างที่ทุ่งริมทุ่งเจ้าเจ็ดก็ถามว่าจะเมื่อวานเหมือนบอกว่าลดแล้วทำไมวันนี้เพิ่มแล้วก็ที่บางไทรก็บอกว่าเมื่อวานก็น้ำก็ระบายลดแต่วันนี้ทำไมน้ำมันสูงกว่าเมื่อวานต้องไปซื้ออิฐบล็อกมาหนุนอีกเนี่ยนะครับท่านครับผมถามอย่างนี้ครับเมื่อกี้ท่านอธิบายว่าจากแม่น้ำปิงลงมาก็ลดทางทับสลาลงมาสะเกกลางมาเติมก็ปริมาณก็ลดถูกไหมครับท่านครับใช่ครับมวลน้ำนี่ลดลงแต่ว่าพอมาผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยตรงนี้ครับท่านครับพอทางเหนือมันลดพอมาผ่านเจ้าพยานี่มันลดการระบายลงมาด้วยไหมหรือว่าเรายังระบายเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมันจึงทำให้ข้างล่างที่น้ำลงเจ้าพยาแล้วก็ส่วนหนึ่งไปแม่น้ำน้อยแล้วก็จะผ่านทุ่งต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันยังเพิ่มอยู่หรือยังไงท่านช่วยอธิบายตรงนี้ทีครับครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่ลดจากนครสวรรค์นะครับก็จะมีน้ำส่วนที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยานะครับซึ่งเป็นน้ำทุ่งครับนะครับก็คือมันลงมาจากเขื่อนทับสลาวส่วนหนึ่ง
นะครับแล้วก็น้ำที่ระบายมาจากบริเวณด้านท้ายนะครับของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับซึ่งไม่ได้มาในลำคลองนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่มาจากบึงบอระเพ็ดนะครับซึ่งณขณะนี้เกินความจุนะครับแล้วก็มีการไหลบ่านะครับและล้นไหลกลับมาในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับเราก็จะระบายในเกณฑ์ที่ควบคุมระดับน้ำบริเวณตอนเหนือนะครับของเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้อยู่ในระดับคงที่นะครับณขณะนี้เราควบคุมนะครับยกระดับน้ำนะครับเพื่อหน่วงน้ำขึ้นไปในเกณฑ์สูงสุดแล้วนะครับซึ่งเราตั้งไว้ที่17.5 เมตรนะครับรอทกหรือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับณขณะนี้ก็ดันขึ้นไปนะครับเกือบสุดแล้วนะครับก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบริเวณตอนบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับเราก็คงระดับน้ำอยู่เท่านี้นะครับปริมาณน้ำที่เพิ่มมานะครับเราก็จะต้องระบายน้ำนะครับผ่านลงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือนะครับคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับที่สถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่นะครับเริ่มคลี่คลายนะครับอย่างเช่นคลองชัยนาทป่าสักนะครับซึ่งระดับน้ำในปริมาณน้ำที่ท่วมในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับก็มีการเพิ่มการรับน้ำเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับในระหว่างวันก็จะสวิงเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับแต่เพิ่มขึ้นจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่มากกว่าในเกมวันนี้นะครับมีแต่ทรงตัวแล้วก็ลดลงทรงตัวแล้วก็ลดลงครับงั้นผมถามอีกทีครับท่านงั้นถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าผมอยู่ที่ทุ่งเจ้าเข็ดวันนี้ผมก็ต้องดูคือตอนนี้สิ่งที่ท่านธนโรจน์ท่านบุญสมรายงานทุกวันกับ NBT เราเนี่ยพี่น้องประชาชนนี่เฝ้าดูแล้วก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตนี่เราเริ่มเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องว่าข้อมูลที่ท่านอธิบายทุกวันเนี่ยสำคัญกับชาวบ้านมากเลยนะครับว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับจะหนุนไม่หนุนจะอยู่กับน้ำยังไงจะต้องลุกผุดนั่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมอยู่ทุ่งเจ้าเจ็ดผมก็ต้องหันไปดูว่าน้ำไหลผ่านที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยตัวเมืองนี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยไปที่เขื่อนนี่ปล่อยมาเท่าไหร่นะครับถ้าผมอยู่ที่บางไทรก็เช่นเดียวกันผมก็ต้องดูว่าทางเหนือนี่เขาปล่อยมาเท่าไหร่เพื่อจะได้เป็นมาตรวัดน้ำนะครับตรงนี้ถูกไหมครับท่านครับอย่างนี้ถูกไหมถ้าปล่อยลงมาน้อยมันต้องลดถ้าปล่อยมามากมันต้องเพิ่มใช้มาตรตรงนี้ได้ไหมครับครับคืออย่างนี้ครับพฤติกรรมน้ำในทุ่งนะครับกับพฤติกรรมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะแตกต่างกันนิดนึงครับนะครับคือเจ้าพระยาเนี่ยจะได้รับอิทธิพลเลยครับจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยตรงครับนะครับแล้วก็อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับอันที่สองครับน้ำในทุ่งครับทุ่งผักไห่นะครับทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพญาบันลือนะครับน้ำในส่วนนี้ครับมันจะเกิดจากการน้ำไหลย้อนนะครับจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลย้อนขึ้นไปนะครับเข้าไปในทุ่งผักไห่ผ่านประตูระบายน้ำผักไห่ครับซึ่งตัวระบายน้ำผักไห่ความจริงจะต้องมีการปิดและควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับประตูผักไห่ไม่สามารถปิดได้นะครับทางพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องครับว่าขอให้เปิดนะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยพื้นที่บ้านเขาที่อยู่ริมท้ายเขื่อนคล้ายประตูระบายน้ำผักไห่ครับระดับน้ำก็จะยกสูงขึ้นและล้นนะครับเข้าท่วมพื้นที่บ้านนะครับที่อยู่บริเวณท้ายประตูนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมชลนะครับก็มีการเปิดการรับน้ำเข้าไปนะครับพอเปิดรับน้ำเข้าไปย้อนเข้าไปนะครับน้ำจากเจ้าพระยาย้อนเข้าไปในแม่น้ำน้อยนะครับพอมีปริมาณน้ำจากตอนบนนะครับซึ่งเปิดรับมาจากประตูระบายน้ำพลเทพนะครับซึ่งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนโทษครับประตูระบายน้ำบรมธาตุนะครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็น้ำในส่วนนี้ก็จะมาชนกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลขึ้นไปนะครับที่ไหลย้อนขึ้นไปใช่ครับและในทุ่งผักไห่ครับบริเวณนั้นครับก็จะมีประตูระบายน้ำหลายแห่งเลยนะครับที่เป็นประตูรับน้ำซึ่งสามารถควบคุมได้นะครับแต่ก็เจอผลกระทบของชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับก็มาเรียกร้องนะครับแล้วก็ต่อรองต่างๆนานานะครับในลักษณะถึงความเดือดร้อนนะครับก็ไม่สามารถที่จะปิดประตูดังกล่าวได้ครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับไหลเข้ามาในทุ่งผักไห่อัตโนมัติ
พอมเีปิเปด็นปรนะ้ตูำทนีี่้ไหลมาเติมเปิดประตูน้ําทุ่งผักไห่ก็น้ําก็เข้าทุ่งถ้าไม่เปิดคนที่อยู่ใกล้ประตูก็ท่วมเพราะงั้ในช่ก็ต้องเปิดนะครับครัทบีนี้ถามว่าแล้วทําไมน้ํามันถึงไหลย้อนอันนี้มันมาจากน้ําทะเลหนุนด้วยไหมท่านนอกจากน้ําหลักอันนั้นเป็นปัจจัยเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วก็คืออิทธิพลน้ําที่มากที่สุดที่ไหลเข้าไปนะครับก็คือในส่วนของน้ําจากเจ้าพระยานะครับซึ่งไหลย้อนนะครับแล้วก็ใหญ่ไหลย้อนเข้าไปนะครับในส่วนของน้ําอิทธิพลที่หนุนสูงนะครับก็มีผลครับเพราะระดับน้ําด้านท้ายยกสูงขึ้นนะครับก็จะทําให้ปริมาณน้ํานะครับไหลย้อนเข้าไปในทุ่งผักไห่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องอยู่ตรงนี้จะบอกว่าเอาแล้วเจ้าพระยาปล่อยน้อยลงป่าสักก็น้อยลงแล้วนะครับแล้วก็ที่เมืองอยุธยาก็ลดลงแล้วนะครับเราก็น่าจะลดลงได้มันไม่ใช่ตัวตัดสินถูกไหมครับท่านมันยังมีปัจจัยน้ําหนุนก็ปัจจัยน้ําใช่ครับใช่ครับอันนี้ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็หากมีปริมาณน้ำลดนะครับเขาจะสามารถที่จะปรับลดการระบายน้ำนะครับตามปริมาณน้ำที่ลดลงได้นะครับซึ่งเขาจะรู้เลยนะครับถ้ากดบานะครับควบคุมบานเนี่ยระดับน้ำจะยกขึ้นหรือไม่ยกขึ้นนะครับถ้าไม่ยกขึ้นแสดงว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีณขณะนี้คือยังปรับลดไม่ได้เต็มที่นะครับก็คือยังคงอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ลักษณะแบบนี้นะครับไปอีกช่วงหนึ่งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําที่เป็นมวลน้ํานะครับที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้ไหลลงสู่ตอนล่างให้เร็วที่สุดนะครับครับถัดมาไปที่บางบานเมื่อกี้ที่บางบานใช่ไหมท่านเอาภาพบางบานขึ้นมาเมื่อกี้ครับภาพน้ําที่ท่านจะอธิบายเมื่อสักครู่ที่เชิญเลยครับท่านครับบางไทรโทษทีบางไทรครับเชิญครับท่านนะครับที่บางไทรครับอันนี้ครับผมพยายามไปหาข้อมูลที่เป็นเชิงระดับน้ำนะครับให้เห็นภาพรวมๆนะครับก็คือในส่วนของภาพที่เป็นระดับน้ำสูงสุดนะครับต่ำสุดบริเวณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าในเส้นกราฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับในข้อมูลที่ผมให้นะครับก็คือวันที่21นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับอันนี้คือระดับน้ำหนุนสูงสุดนะครับอันนี้เริ่มที่รอบวันเลยนะครับสูงสุดนะครับหลังจากนั้นครับไปช่วงประมาณตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงนะครับจะเห็นว่าด้านล่างนะครับต่ำสุดนะครับจะอยู่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็จะน้ำระดับน้ำนะครับจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณเที่ยงทุกวันนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มปรับตัวลดระดับลงนะครับอยู่ในช่วงของตอนเย็นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับระดับน้ำสูงสุดนะครับ6โมงเย็น6โมงเช้านะครับก็คือระดับน้ำจะปรับลดมาเพราะฉะนั้นอย่างที่ประชาชนสงสัยครับว่าทำไมน้ำชอบขึ้นกลางคืนแอร์ปล่อยหรือเปล่าครับท่านครับอันนี้คือเคิร์ฟกราฟเนี่ยครับจะเห็นว่ามันขึ้นลงๆเนี่ยคืออิทธิพลของระดับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามานะครับภาพถัดไปครับอันนั้นเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่อำเภอบางไทรนะครับภาพถัดไปครับอันนี้จะเป็นภาพแบบจำลองนะครับรวมทั้งข้อมูลจริงด้วยนะครับของการคาดการระดับน้ำทะเลทีมงานไปไล่ไปอีกภาพนึงครับภาพถัดไปครับภาพนี้ครับเชิญครับท่านครับของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งได้มีการคาดการนะครับแล้วก็ส่งผลการคาดการมาที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับอันนี้จะอยู่บริเวณปากอ่าวเลยนะครับจะเห็นว่านะครับภาพแรกนะครับภาพซ้ายนะครับระดับน้ำนะครับจะสูงสุดนะครับกลับกันครับเวลาประมาณ8นาฬิกาหรือช่วงเช้าครับนะครับซึ่งถ้าบางไทรนะครับช่วงเช้าคือระดับน้ำลงสูงสุดนะครับแต่ถ้าเป็นปากอ่าวนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดนะครับเพราะว่าการดันของน้ำทะเลนะครับขึ้นไปถึงอำเภอบางไทรนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาจะพอดีกันเลยนะครับ6 โมงเช้านะครับกับ6โมงเย็นนะครับจะมาดูนะครับชั่วโมงครับผลคาดการนะครับผลคาดการในรูปนะครับรูปขวานะครับระดับน้ำทะเลนะครับจะสูงสุดนะครับจะเริ่มกลับมาสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่24นะครับต
ุลาคมนะครับซึ่งจะสูงประมาณ1เมตร16เซนติเมตรนะครับซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดนะครับเมื่อวันที่23นะครับ1เมตร19เซนติเมตรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นระดับน้ำที่คงจะต้องมีเพิ่มขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นครับอิทธิพลของลมที่พัดมาในส่วนของอ่าวไทยนะครับพัดในทิศของอ่าวไทยนะครับณขณะนี้ลมไม่แรงนะครับก็คือจะเป็นกราฟเส้นที่3นะครับนับจากบนลงมานะครับก็คือจะส่งผลให้ระดับน้ำนะครับในทะเลนะครับไม่สูงเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมมากนักนะครับซึ่งการคาดการพยากรณ์นะครับจะรวมในส่วนของคลื่นที่ยกตัวมารวมในส่วนของระดับน้ำทะเลนะครับของเราด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับให้กับประชาชนนะครับที่ถามมาเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งไม่ได้แอบปล่อยน้ำตอนกลางคืนนะปล่อยมาเท่าเดิมแต่กลางคืนมันมีปัจจัยที่ทำให้มีน้ำขึ้นน้ำลงและก็ช่วงขึ้นสูงสุดครับครับนะครับท่านถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งที่บางไทรหรือว่าบางบานเสนาแถวนี้ผักไห่ขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าอย่างที่ท่านกำลังบอกว่าที่บางไทรน้ำขึ้นสูงสุดระบายน้ำนะครับอยู่ที่ 3,300 กว่าลูกบาศก์เมตรวันนี้นะครับครับอันนี้ตัวเลขสูงสุดหรือยังหรือเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยในระหว่างวันครับเราบอกอีกตัวหนึ่งได้ไหมท่านถ้าอย่างนั้นก็คือบอกตัวที่บอกว่าสูงสุดจะอยู่ที่ช่วงไหนแล้วก็เฉลี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะชาวบ้านเขารู้สึกว่าอ้าวนี่ตกลงฉันต้องหนุนนี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเริ่มเอาข้อมูลจากสธนช.นี่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วครับท่านครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าโอเควันนี้ของวันนะสูงสุดของวันอยู่ที่เท่านี้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้เฉลี่ยมันจะต่ำกว่าสูงสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าจะหนุนอีกสักก้อนหนึ่งไหมนะครับที่เจ้าเจ็ดก็เหมือนกันเราบอกเขาได้ไหมครับท่านครับตรงเนี้ยเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมไม่มีข้อมูลในมือนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับท่านถ้าบอกได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชน1ดูเรานี่ก็ได้2เข้าไปใน Facebook ของสธนช.จะมีข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแล้วเพราะว่าคนเหล่านี้จะอยู่กับน้ำนี่นานหลายเดือนครับท่านครับครับได้ครับวันนี้ครับวันนี้สูงสุดนะครับอันนี้ผมเปิดข้อมูลดูแล้วนะครับ3,362นี่คือสูงสุดแล้วนะท่านนะวันนี้นะครับครับของวันนี้ครับอันนี้อันนี้คือนี่นะครับ 3,165 3,165 นี่คือเฉลี่ยสูงสุด 3,362 นะครับครับมันจะอยู่ช่วงไหนท่านประที่สูงสุดมันจะขึ้นช่วงไหนท่านปกติจากกราฟเลยครับจากกราฟที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับมันจะสูงสุดในช่วงของเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงวันดีครับท่านครับงั้นก็ขอตัวเลขตรงนี้เพิ่มอีก1ตัวนะครับจากค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าสูงสุดเพื่อชาวบ้านจะได้เพิ่มมาเพราะมันสูงอยู่เนี่ยมันสูงอยู่เป็นหลายชั่วโมงไหมท่านถ้าที่มันขึ้นสูงเนี่ยก็ครับในรอบหนึ่งจะประมาณสักบวกลบนะครับก็คือ6ชั่วโมงก่อนสูงสุด3ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มลดระดับลงนะครับหลังจากนั้น3ชั่วโมงก่อน3หลัง3ก็รวม6ก็พอดีก็ต้องตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มนะครับท่านครับครับตัวเลขนี้ดีมากครับท่านครับไปต่อที่ท่าจีนแล้วครับท่านครับครับในส่วนของแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ณขณะนี้ครับจากที่เรามีการบริหารนะครับแล้วก็ปรับลดนะครับการรับน้ำเข้าประตูระบายน้ำพลเทพนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับของแม่น้ำท่าจีนนะครับก็มีการบริหารจัดการภายในได้นะครับเหตุที่มีการบริหารจัดการภายในได้นะครับเนื่องจากปริมาณน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำทุ่งนะครับที่ไหลมาจากเขื่อนกระเสียวนะครับมาไหลมาจากเขื่อนคลองห้วยจะล้านะครับฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีณขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มลดลงนะครับประกอบกับมีการรับน้ำนะครับจากปากคลองลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประตูระบายน้ำเราได้แล้วครับณขณะนี้เพราะว่าไม่ใช่น้ำที่กำลังดันมาแล้วกำลังจะสูงสุดหรือไม่สูงสุดอย่างไรนะครับณขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ประตูระบายน้ำนะครับต่างๆนะครับในระบบชลประทานนะครับของกรมชลประทานนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับได้แล้วนะครับโดยประตูระบายน้ำถัดมานะครับจาก
ประตูปากคลองเลยนะครับพลเทพนะครับมาเป็นประตูระบายน้ำท่าโบสถ์นะครับวันนี้ก็มีการปรับลดนะครับการระบายลงได้นะครับเนื่องจากปากลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่าโบสถ์นะครับก็ปรับลดลงมานะครับถัดมานะครับในส่วนของสามชุกเองนะครับก็ปรับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้แล้วนะครับนอกจากนั้นครับมันจะมีปริมาณน้ำนะครับที่มาจากเขื่อนกระเสียวนะครับแล้วก็ไหลมาลงบริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับณขณะนี้เราสามารถควบคุมได้แล้วนะครับก็มีการปรับลดการระบายลงแม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับถัดมาครับเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายนะครับที่จะไหลลงสู่บริเวณตอนล่างนะครับก็คือประตูระบายน้ำโพพยานะครับที่บริเวณเหนือเมืองนะครับสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านนะครับสูงสุดที่314ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้เริ่มปรับลดได้บ้างแล้วนะครับเหลือประมาณ310ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำลดลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณ1เซนติเมตรแล้วนะครับถัดมานะครับในส่วนของบริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับท้ายเมืองสุพรรณบุรีลงไปนะครับที่อำเภอสองพี่น้องนะครับระดับน้ำทรงตัวนะครับแล้วก็ล้นตลิ่งอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับที่อำเภอบางเลนนะครับระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งนะครับส่วนที่อำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานนี้4เซนติเมตรนะครับอันนั้นคือภาพรวมนะครับของแม่น้ำท่าจีนท่าจีนครับถัดไปครับเป็นแม่น้ำแม่กองนะครับครับแม่น้ำแม่กองก็วันนี้ระดับน้ำที่เคยล้นนะครับก็ลดลงต่ำกว่าตลิ่งหมดแล้วนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับส่วนไปที่แม่น้ำชีครับแม่น้ำชีณขณะนี้ที่อำเภอเมืองชัยภูมินะครับระดับน้ำเริ่มสูงสุดแล้วนะครับล้นตลิ่งอยู่ที่23เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงแล้วนะครับที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับระดับน้ำนะครับทรงตัวนะครับที่น้ำพองนะครับที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับระดับน้ำก็ยังคงต่ำกว่าตลิ่งนะครับเมตร30แล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้22เซนนะครับส่วนที่อำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามระดับน้ำก็ทรงตัวเช่นเดียวกันนะครับสูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรนะครับส่วนที่อำเภอจังหารจังหวัด101นะครับระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1เมตร50นะครับระดับน้ำทรงตัวนะครับที่อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนะครับระดับน้ำเริ่มนะครับแตะตลิ่งแล้วนะครับณขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงกว่าตลิ่งแล้วณขณะนี้นะครับ3เซนติเมตรนะครับส่วนที่จุดบรรจบนะครับที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับ30เซนติเมตรนะครับแนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวนะครับถัดไปครับที่แม่น้ำมูลนะครับที่ลำตะคองนะครับวันนี้ระดับน้ำลดลงสูงสุดนะครับจากที่เคยสูงสุดนะครับ1เมตร80นะครับวันนี้คงเหลือแค่66เซนติเมตรนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับณขณะนี้ปริมาณน้ำในส่วนของลำตะคองนะครับเคลื่อนตัวนะครับมาถึงที่อำเภอพิมายแล้วนะครับระดับน้ำที่อำเภอพิมายณขณะนี้เพิ่มขึ้นนะครับ4เซนติเมตรนะครับสูงกว่าตลิ่ง66เซนติเมตรนะครับส่วนที่อำเภอสตึกนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับและที่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับส่วนที่ศรีสะเกษนะครับอำเภอราศีสไลด์นะครับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นมากนิดหนึ่งนะครับประมาณ16เซนติเมตรนะครับจากวันนี้นะครับที่อุบลราชธานีครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่2เซนติเมตรนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับของแม่น้ำมูลนะครับถัดมาครับที่ปราจีนบุรีนะครับลำน้ำสุดท้ายแล้วครับก็ระดับน้ำที่กบินบุรีนะครับที่อำเภอกบินบุรีนะครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
ปัจจุบันนะครับระดับน้ำสูงวัดตลิ่ง1เมตร37เซนติเมตรนะครับส่วนบริเวณตอนล่างนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ล้นตลิ่งเล็กน้อยนะครับประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มทรงตัวนะครับแล้วก็ลดลงนะครับในช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตจบนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับโดยภาพรวมครับครับผมย้ำอีกทีครับท่านครับที่ว่าปลายเดือนนี้27ถึง31ตุลาเนี่ยจะมีฝนตกหนักเนี่ยท่านย้ำพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักอีกทีครับท่านครับเดี๋ยวนะครับงั้นผมไปขออนุญาตไปในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากนะครับก่อนเลยครับครับนะครับในช่วง1ถึง2วันนี้นะครับบริเวณพื้นที่นะครับที่จะมีเสี่ยงฝนตกนะครับไม่ว่าจะเป็น35มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำหลากได้แล้วนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่ตากอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิขอนแก่นนะครับราชบุรีตราดและจังหวัดตรังครับอันนี้ก็คือช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงวันนี้พรุ่งนี้ครับครับช่วง2วันนี้นะครับที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับส่วนการคาดการณ์ในระยะยาวนะครับที่คาดว่าจะเป็นในช่วงของปลายเดือนนะครับณขณะนี้เนี่ยในส่วนของแบบจำลองที่ทางกรมอุตุนะครับและสศน.นะครับให้น้ำหนักนะครับในเกณฑ์ของฝนตกนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ35มิลลิเมตรนะครับณขณะนี้ยังแบบจำลองนะครับยังไม่ชัดนะครับว่าจะตกอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะครับหรือกลุ่มพื้นที่ที่เป็นบริเวณเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ขยับมาบริเวณลุ่มน้ำป่าสักนะครับแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ถัดลงไปเลยที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำสะแกกังนะครับคาดผ่านไปที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับรวมทั้งภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเป็นแนวรับลมนะครับหรือเป็นแนวปะทะนะครับของความกดอากาศสูงนะครับที่จะแผ่ลงมานะครับซึ่งก็จะมีอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกนะครับเนื่องจากแนวที่มันปะทะกันระหว่างอากาศเย็นนะครับที่แผ่ลงจากประเทศจีนนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมได้ติดตามกันวันต่อวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านธนโรจน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ